สำหรับคลิปในวันนี้นะครับคุณผู้ชมจะเป็นยังไงถ้าเรามาทดสอบความรู้เพลเยอร์ใน Minecraft จากเลเวล1ถึงเลเวล100เป็นยังไงไปดูก่อนจะเริ่มคลิปฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมคนละไลค์และถ้าไม่กดในอีก3วิล่ะก็3 2 1ไม่กดละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กับผมสาระแก้วสุดหล่อหัวเลี่ยมมือเลี่ยมแขนเลี่ยมหมัดเลี่ยมที่หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมปึ้งผมปึ้งมาเล่นไมค์คราฟอะครับเอานี่คือเป็นเพลเยอร์ใหม่เลยหรอครับครับเป็นเพลเยอร์ใหม่อะครับผมไม่รู้ว่าเกมนี้มาเล่นยังไงอะครับเดี๋ยววันนี้ฟังอาจารย์เลยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนคุณนะครับจากกากไปเทพเลยนะครับโอ้ก็ว้าวต้องทำยังไงบ้างครับอย่างแรกเลยนะครับอย่าลืมกระทืบไลค์ถึง 10,000 ไลค์นะครับโอเคไหมโอเคครับพร้อมยังครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วไปเด้ออุ๊ยคำถามประจำวันป่าเทพไหมใครคือป่าวะสำหรับด่านแรกนะครับนิวบี้ระดับที่1กระบวน5น้ำผ่าพิพักทารุณใครมันจะตั้งชื่อด่านวะแล้วด่านนี้โอ้ดูแล้วว่าเล่นยังไงครับคุณผู้ชมอะไรเราต้องผ่าพิรุณเหรอด่านนี้เป็นด่านทดสอบความสามารถแข็งแกร่งไว้ว่าเราจะอยู่ในน้ำได้นานแค่ไหนผมแข็งแกร่งผมยืนอยู่ตรงนี้ทำแล้วไหนอะไรจะทำอะไรรอไปแล้วกูไปแล้วโดยเจ้าผ่านด่านนี้ง่ายๆนะครับคุณผู้ชมการจะผ่านด่านนี้เนี่ยเราต้องเดินผ่านทะลุน้ำและลอดจากลูกธนูให้ได้เว้ยเดี๋ยวรอลูกธนูเสร็จแป๊บนึงครับคุณผู้ชม A few moments later ผมว่าแค่นี้น่าจะเพียงพอแล้วไอ้ฟ้าฮะนิวบิวเลเวล1พร้อมยังครับพร้อมแล้วครับไปรอสแตนบายข้างหน้าเลยครับตรงนี้เลยตรงนี้เลยเกมหมดสุดแล้วเดินเข้าไปนี่น้องนั่นเลยครับผมเขาไม่น่าครับมันคืออะไรอะครับเดินกับดักเดินกับดักว้านี่ผมโดนกับดักนี่ครับคุณผู้ชมเป็นการสร้างกับดักง่ายๆเลยอะเหมือนแบบเป็นแมงกะพรุนฉบับลูกขนุ้ยเออแต่ว่าทำเพื่ออะไรวะเออโอเคจากเป็นคนปกติกลายเป็นเม่นแล้วอันนี้ทำอะไรเนี่ยระดับที่2กระบวนท่าสยบมันท่าทางสยบมันโอ้ว้าวอุ้ยอะไรเนี่ย A-R-Y เป็นตัวอักษรเหรอคุณผู้ชมหมายความว่าอะไรอ่ะไหนดูดิคุณผู้ชมเป็นคีย์บอร์ดอย่างนั้นเหรออะไรอ่ะคีย์บอร์ดฮะเอามาพิมพ์อะไรอ่ะ What เราลองแบบเอามือสองมือมาประกบกันได้ไหมโอ้โหแกะ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 แล้วเราใช้ไงอ่ะคุณผู้ชมโอ้ยที่ขวาจะได้เป็นตัวอักษรมาเต็มไปหมดเลยเออแต่มันก็ไม่ได้มีไม่ค่อยมีอะไรมากนะคุณผู้ชมไม่แต่เท่นะอันนี้เท่อยู่ด่านที่3คืออะไรอ่ะอะไรอ่ะกระบวนท่ามังกรผ่าขึ้นพยักษ์โอ้ยว้าวเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้อ่ะคุณผู้ชมคืออะไรกันผ่าขึ้นเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเราสามารถเดินขึ้นไปได้อ่ะอย่างนี้หรือเปล่าไอ้ฟ้าลองขึ้นไปดิลองนั่งดิไปครับว้าย What ผ่าขึ้นไงผ่าขึ้นถามจริงโหแล้วมันย้อนกลับลงมาได้ด้วยนะย้อนได้หรอเออแต่ลางหายไปไหนไม่รู้เหมือนกันโอ้ยคือออกฟ้าขึ้นไปดิเออคือหรือว่ามันลงได้เอาคุณผู้ชมไหนลองดิไปลงไปเลยต้องมาเฮลมีเฮ้ยเท่อยู่นะคุณผู้ชมกี่คะแนนดีนี่ให้8แล้วกันแจ๋วนะแจ๋วอยู่อันต่อไปดีกว่าอุ้ยระดับที่4แมวน้ำตีลังกาตีหัวสำหรับด่านนี้นะครับคุณผู้ชมวิธีการเล่นเนี่ยง่ายมากเราต้องให้ทำยังไงก็ได้ให้เราตายไว้นิวบี้เฮ้ยตายเหรอแข่งไม่ตายอ่ะเอ็งจะกลางนะเว้ยโอเคไปฮะตายไม่ได้ทั้งนั้นเหรอใช่เหรอด่านแรกอุ้ยไม่สามารถลงไปล่างได้หรอในกล่องมีคีเปอร์ไหนพ่อหนุ่มเนี่ย
เก่าไปคีเปอร์ใช่ไหมไอ้ฝ้าฮะ what อะไรวะหน้าแล้วคุณผู้ชมลองฟังเสียงตดปุ๊ดปุ๊ดไม่ใช่เราจะตายไม่ได้อย่างนั้นหรอ what the heck อันเนี้ยอันนี้คืออะไรอ่ะแสแนทคิวอ่ะเอ้าอย่าบอกนะว่าแต่เล่าทีเย็นทีละกันคุณผู้ชมหรือว่าทีเย็นทีเนี่ยอาจจะได้หรือเปล่าจุดไม่นะมันจุดไม่ได้ what วันลูปอ่ะโอ้ว่ามันจุดไม่ได้แล้วเอ็นวิวอ่ะเอ็นวิวอ๋อดูแล้วเล่นไงไอ้ฟ้าเองอยู่ตรงนี้ไว้นะเว้ยและดูนี่นะเกมหมดสูตรนะโอ้โหบายตามเก่งดิเอ็นวิวไม่แตกเลยเหรอโอ้ยมันโดนหัวเราแล้วเราหัวเราไม่แตกอ่ะเออโดนหัวเราแต่หัวเราไม่แตกแล้วเอ็นวิวแตกแทนและอันนี้เนี่ยถ้าเราลองตกจากที่สูงดูอุ้ยดูดิคอปเทนแล้วลาวาเป็นไงวะไอ้ฟ้าลาวาก็เย็นดีนะโอ้โหอร่อยเลยอันนี้มันผิดหลักมาคราฟอะเอาเลยเอาไปเลย9ของจริงจัดอันต่อไปดีกว่าอันนี้คืออะไรระดับมังกรพ่นเพลิงพยาบิน7พิภพย่านน้ำดาวมังกรใครมันคิดชื่อด่านวะโอ้ด่านนี้เล่นไงผมรู้แล้วคุณผู้ชมมันคือความพิสดารของ NPC เว้ยนี่ครับผมจะเซตให้มันไปต่อกันคืนนะแล้วทีนี้เนี่ยเราจะให้เจ้า NPC เนี่ยนอนด้วยฟ้า A few moments later ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมดูนะเว้ยถ้าเราใช้คำมานนี้เนี่ยแล้วลองกดดันดูไปเลยไปอวกาศเลยสารตัวกลายไปนี่เลยฝ้าเพลงไอ้เนี่ยแฮร์รี่พอตเตอร์อะแล้วผมมีหนึ่งอย่างให้ดูนะเว้ยไอ้ฝ้าถ้าเราทำให้มันนอนอยู่ใช่ไหมไอ้ฝ้าแล้วเราลองให้มันแบบเป็นตอนกลางวันดูอะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นวะด่านต่อมาดีกว่าระดับที่เท่าไหร่ไม่รู้ใครเขียนภาษาไทยวะโคตรตกเลยโดยครับอธิบายของด่านนี้นะครับคุณผู้ชมเขาบอกไว้ว่าเราเนี่ยไม่สามารถออกจากเรือหรือรถได้เว้ยถ้าเราใช้ไอ้เจ้าลิฟต์ตายอยู่อ่ะได้เหรอไหนต้องทำให้ฝนตกไว้นะเว้ยคุณผู้ชมถึงจะสมจริงว้าวผมขอลองนั่งรถละกันแล้วใช้ตีเด่นลิฟต์ตายเฮ้ยไปด้วยเห็นป่ะอุ้ยมาขอลองซ้อนท้ายมาขอลองซ้อนท้ายว้าวไปเลยจ้าไปเลยข้าเป็นไอ้หนุ่มสองไอ้ที่ผมอยู่ข้างล่างนะคุณผู้ชมดูดิสำหรับด่านถัดไปดีกว่าครับคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยเป็นระดับกระบวน5ที่1ล้าน7แสน1หมื่นแต่อันนี้นะเว้ยคุณผู้ชมวิธีการเล่นเนี่ยเล่นอย่างนี้เลยเว้ยฟ้าด่านนี้นะคุณผู้ชมเราใช้ในเรื่องของเนมแท็กและตั้งชื่อว่าซับเฟียเว้ยใช่เหรอแล้วไม่ต่อเอาไว้ในมือซ้ายทีนี้เราต้องเลือกบล็อกมา1บล็อกเว้ยทุกคนกดชิปวอดโอ้ลีโอ้นี่มันคือการใช้คำสั่งในการสร้างวงกลมเลยป่ะเดี๋ยววงกลมโคตรแหลกเลยคุณผู้ชมดูดิโอ้มันเป็นการเลือกหินประมาณ1ล้านก้อนมารวมตัวกันแต่ว่ามันแบบกลมดิกกลมแบบกลมเลยอ่ะคุณผู้ชมเห็นป่ะเหมือนโมเดลโลกเลยนะเออว่าเหมือนโมเดลโลกเลยคุณผู้ชมผมลองหาบล็อกที่แบบคิดว่าดูสวยๆดีกว่าคุณผู้ชมทีนทีเดี๋ยวลองดูดิปุ๊บโอ้ยมาแล้วมาอุ้ยอันนี้มันเหมือนแบบโกโก้คันแบบพร้อมจุดระเบิดที่บ้านแตกสำหรับด่านลองสุดท้ายระดับกระบวน5มังกรสถิตกระบวน5สุดท้ายดาบผ่าพิรุณมังกรสถิตพิชิตมนตาวังมังกรยานยมใครมันสรรหาคิดชื่อด่านวะด่านนี้นะเว้ยฟ้าเล่นง่ายๆเลยเราอ่ะจะเปลี่ยนจากปลาเล็กให้กลายเป็นปลาใหญ่เว้ยแล้วปลาที่ใหญ่สุดคือปลาอะไรอยากรู้จังปลา7ปีอันนี้คือปลาเล็กใช่ป่ะไอ้ฟ้าอ่าแล้วดูปลาใหญ่นะเว้ยจะดูจริงเหรอเดี๋ยวบินมาถึงปลาอันนี้
ปลาใหญ่ว้าไม่ my god แล้วเราสามารถขี่มันได้ด้วยนะเว้ยได้ด้วยหรอพี่กระเบนยักษ์เนี่ยนะพี่เราขี่มันได้ละโอ้ my ป้าดูฉันสามารถขี่ปลาได้แล้วโอ้ไม่มันมีมิสไซล์ตรงเนี่ยตรงแขนอ่ะเอ็งเห็นเอ็งเห็นปะปลากระเบนยิงมิสไซล์ได้ด้วยเหรอโอ้โหโอ้โหผู้พิทักษ์ปลากระเบนเฮ้ยเด้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 สวยจัดคุณผู้ชมว่ากี่คะแนนก็ลองคอมเมนต์ได้นะครับปะไปดูด่านสุดท้ายกันดีกว่า A few moments later ก้าวดูเอ็งลองยืนตรงนี้ยืนอะไรยืนบนฟางอะไรก้าวลากระนะเป็นไงเจ็บน้อยลงไหมเฮ้ยใช่เหรอมันโดนดาเมจแค่ 0.5 เองอันนี้คือระดับ100เหรออ่ะอุ้ยเป็นไงบอกฟางช่วยชีวิตของเองอ่ะเป็นเรื่องของ TNT ใช่ไหมอ่ะแต่ของพี่เนี่ยเป็นเรื่องของเปียโนเว้ยเฮ้ยไหนเปียโนเฮ้ยเล่นไงอ่ะเอ้ลองเล่นดิไปใกล้ๆแล้วก็เลือกได้เลยว่าช่องไหนอ่ะเอาละถือว่าเราก็ละถือว่าทาของชาวเมนเก้าโอ้โหอันนี้มันนึกถึงเพลงของไอ้นี่เลยอ่ะไอแซคนิวตันเป็นไงพอว่ะพอว่ะขอเรื่อยๆเลยขอเรื่อยๆเลยพอจัดเป็นไงอ่ะเสียอะไรอ่ะโอ้ยโอเคครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่าใครอยากจะลองเล่นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผม